ดีค่ะพบกับฝนที่ myhomemac.com นะคะ myhomemac เดือนนี้จะขอชวนทุกคนนะคะนำเอาของเก่าที่บ้านมาเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของตกแต่งบ้านชิ้นใหม่กันค่ะและในคลิปนี้นะคะฝนจะชวนทุกคนนำเอาลิ้นชักเก่านะคะมาแปลงร่างให้กลายเป็นสตูค่ะจะเก๋ไก๋แค่ไหนนะคะชมขั้นตอนวิธีทำของเรากันได้เลยค่ะฝนก็มีตัวที่เป็นลิ้นชักเก่านะคะแต่ว่าจะไปหาส่วนประกอบเพิ่มเติมค่ะที่จะนำมาใช้นะคะก็จะมีไม้สำหรับดามโครงสร้างนะคะเพราะว่าเราจะนำเอาตัวลิ้นชักเนี่ยไปทำเป็นเก้าอี้นะคะเป็นสตูที่นั่งต้องมีการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นค่ะแล้วสำหรับขาสตูนะคะเพื่อนๆอาจจะซื้อขาที่สำเร็จรูปแล้วก็ได้นะคะซึ่งขาย4ขาราคาประมาณ500บาทนะคะหรือว่า550บาทค่ะแต่ฝนเลือกใช้ราวบันไดนะคะชิ้นละ120บาทค่ะมาตัดออกนะคะจะให้ได้ความยาวที่ต้องการแล้วก็ทำเป็นขาของสตูค่ะขั้นตอนที่1 นะคะฝนให้ช่างเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้มีขนาดที่ต้องการก่อนค่ะสำหรับขาสตูนะคะฝนให้มีความยาวประมาณ30เซนติเมตรค่ะเพิ่มความแข็งแรงนะคะของสตูด้วยเหล็กฉากรูปตัว L ค่ะหลังจากช่างเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็นำมาประกอบเข้ากันกับลิ้นชักค่ะหลังจากประกอบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปทำสีกันค่ะฝนเลือกแชล็กสีดำอมน้ำตาลค่ะก็ทาให้ทั่วทั้งตัวสตูเลยนะคะและเพื่อที่จะทำเบาะสำหรับสตูตัวนี้นะคะฝนก็ไปสั่งทำฟองน้ำมาค่ะก็จะด้านหลังจะเป็นไม้แบบนี้นะคะแล้วก็มีความหนาประมาณ5นิ้วค่ะทุกคนก็สามารถจะซื้อฟองน้ำแบบนี้ได้นะคะตามร้านที่ซ่อมเบาะรถยนต์หรือว่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาหุ้มผ้ากันเลยนะคะสำหรับสตูนะคะตัวนี้ก็จะมีวิธีการวัดที่แตกต่างจากเก้าอี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องเผื่อผ้าขึ้นมาด้านหลังก็อย่าลืมรวมความหนานะคะของเบาะเข้าไปด้วยค่ะ5นิ้วนะคะคือตรงนี้ค่ะแล้วก็จะต้องเผื่อส่วนที่พับไปประกบด้านหลังอีกสัก2นิ้วนะคะเผื่อไป7นิ้วเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเย็บนะคะหุ้มเบาะที่นั่งด้วยค่ะปืนมีรูปแม็กค่ะแล้วก็มาเย็บฝั่งตรงข้ามนะคะดึงให้ผ้าตึงค่ะนี้เพราะว่ามันเป็นทรงเหมือนกล่องอยู่แล้วนะคะเวลาทับขอบก็คล้ายๆเวลาเราห่อกล่องของขวัญ นะคะพับให้เป็นมุมบอกของเราก็เสร็จแล้วนะคะก็พร้อมจะเอาไปประกอบกับสตูที่เราเตรียมไว้แล้วค่ะแล้วก็ผลเพิ่มนี่ด้วยค่ะเป็นเปลี่ยนที่เปิดมิ้นชักใหม่นะคะให้สวยขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะนำทุกสิ่งอย่างไปประกอบกันนะคะแล้วมาดูกันว่าสตูตัวใหม่ของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างค่ะก็เรียบร้อยนะคะสำหรับสตูจากมิ้นชักของเราค่ะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะทำเก้าอี้ที่มีลวดลายเข้ากันแล้วก็เรายังมีวิธีทำให้ชมนะคะในเว็บไซต์ของเรา myhomemac.com ค่ะครั้งหน้านะคะฝนยังมีไอเดียในการตกแต่งบ้านมาฝากทุกคนอีกอย่าลืมติดตามได้ใน myhomemac.com เช่นเคยนะคะครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ